ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของอดีตคนสนิทของบิ๊กป้อมก็แอบเผยสัญญาณภายในพรรคพลังประชารัฐมีอาการไม่ปกติดูแล้วอีกไม่นานใกล้เลือกตั้งค่ะเรียกได้ว่าทุกสายตาค่ะกำลังจับจ้องเป็นอย่างมากสำหรับรัฐบาลที่มีแกนนำหลักก็คือพรรคพลังประชารัฐที่ก็มีคลื่นใต้น้ำมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวันที่4กันยายน2564หลังจากที่มีการเปิดเผยว่ามีกลุ่มกบฏภายในพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการที่จะโค่นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่สุดท้ายค่ะก็ทำไม่สำเร็จแต่ว่าค่ะก็นำมาซึ่งการไม่กินเส้นกันภายในหลังจากที่ได้มีการสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและนางนฤมลพินโยสินวัตรเหรัญญิกของพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งมีข่าวลือค่ะต่างๆมากมายว่ากำลังจะมีการเตรียมยุบสภาหลังจากที่พรรคการเมืองค่ะจำนวนมากต่างออกมาเคลื่อนไหวลงพื้นที่เหมือนกับว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันล่าสุดค่ะทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงการจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดมีท่าทีเหมือนว่าเตรียมตัวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยมีรายละเอียดว่าพรรคพลังประชารัฐเร่งจัดทัพอาการใกล้เลือกตั้งทางหนึ่งว่าพรรคพลังประชารัฐเละแล้วรอลุงตู่เข้าไปยึดพรรคแต่อีกทางหนึ่งลุงป้อมบัญชาการจัดทัพเลือกตั้งไปไกลแล้วข่าวการจัดทัพเลือกตั้งกรุงเทพและภาคใต้ซึ่งลงตัวเกือบหมดแพร่ออกมาหลายวันแล้วล่าสุดค่ะทางด้านของดร.นฤมลเหรัญญิกของพรรคก็ได้มีการแถลงว่าการจัดขบวนทัพในพื้นที่ภาคอีสานก็พร้อมพรั่งโดยมีนักการเมืองต่างพรรคเข้ามาร่วมจำนวนมากทั้งจากเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ไม่ต้องเอ่ยถึงพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนตอนกลางตอนล่างซึ่งร้อยเอกธรรมนัสจัดขบวนทัพภาคนี้แน่นปักมาแล้วส่วนภาคตะวันออกบ้านริมน้ำแกนนำกลุ่ม16ก็แน่นปึกกับลุงป้อมและธรรมนัสกันมานานแต่ที่เงียบกริบนั่นก็คือสัญญาณพร้อมเหมือนกันดูการจัดทัพเลือกตั้งแบบนี้แล้วเห็นทีว่าการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในไม่นานเท่าใดนักสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ